ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันพุธที่7มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook ของบุญนิวส์ค่ะและวันนี้เราก็มีข่าวสารงานบุญนะคะรวมไปถึงกิจกรรมงานบุญดีๆทางพระพุทธศาสนามานำเสนอกันเช่นเคยค่ะชาวมอญจากประเทศเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะได้พร้อมใจกันมาตักบาตรพระณวัดพระธรรมกายเนื่องในวันมาฆบูชาและร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเมื่อวันที่1มีนาคมซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาชาวมอญจากประเทศเมียนมาที่อาศัยอยู่ในอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการประมาณ100คนได้เดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรพระจำนวน 3,000 รูปณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายจำนวนมากนอกจากนี้คณะชาวมอญจากประเทศเมียนมาก็ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณมหารัตนวิหารคด29โดยมีท่านอูเกสาระพระสงฆ์จากประเทศเมียนมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ประเทศเมียนมาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน10รูปและแม่ชี2ท่านรวมทั้งชาวมอญก็ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีเนื่องในวันมาฆบูชาในครั้งนี้ด้วยค่ะ4 3 2 action เราไปร่วมชื่นชมแล้วก็ดูกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านคลองเตยอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรรวม84จบค่ะอาจารย์ชูศรียันทิพย์ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลกได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตยอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนั่งสมาธิพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรในชั่วโมงสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน40คนคุณครู2ท่านรวม42คนโดยได้สวดธรรมจักรกับวัตนสูตรคนละ2รอบรวม84จบซึ่งได้รับการตอบรับจากอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ทีมงานยังได้สอนธรรมะและให้ข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรทุกวันเพราะถือเป็นบทสวดมนต์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะและทางด้านท่านผู้ว่าราชการนะคะจังหวัดสิงห์บุรีประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเข้าวัดทำบุญในโครงการประชารัฐร่วมใจรักษาศีล5ค่ะณศาลาการประเรียนวัดโสภาตำบลโพประจักษ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนายสุทธาสายวานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฟังธรรมรักษาศีล5และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมใจรักษาศีล5พร้อมด้วยนายวิทิตปิ่นนิกรปลัดจังหวัดสิงห์บุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสทำบุญถวายภัตตาหารเพลฟังธรรมรักษาศีล5บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ยังได้ถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วหรือไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นณวัดโสภาด้วยค่ะพระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5ได้พร้อมใจกันนะคะกับเด็กๆ V Star และก็ชาวบ้านในชุมชนค่ะทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามโดยการเชื่อมบ้านวัดโรงเรียนได้มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งในวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้ลงพื้นที่เก็บภาพกิจกรรมการรับบุญณวัดศิลามูลจังหวัดนครปฐมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ
ซึ่งกว่า200ดวงใจของเหล่าพุทธบุตรธรรมยาตราได้หลอมรวมเป็นหนึ่งทำหน้าที่ทำนุบำรุงและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธโดยวันนี้ท่านได้นำอุปกรณ์มาร่วมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดจัดเก็บเสนาสนะและขนเศษใบไม้แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรับบุญอย่างแข็งขันค่ะนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครดีแคร์และน้องๆเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดศิลามูลร่วมรับบุญล้างห้องน้ำและทำความสะอาดวัดด้วยเช่นกันก็วันนี้ได้ล้างห้องน้ำครับขัดห้องน้ำประมาณ20กว่าห้องเด็ก20คนนะครับก็ประทับใจเด็กๆ ก็ได้ทำความสะอาดช่วยกันนะครับวัดปกติเด็กๆที่โรงเรียนเราก็จะทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราได้มาร่วมทำกับกิจกรรมนี้นะครับก็ดีครับอย่างน้อยเด็กก็ยังได้มีเวลาเข้ามาวัดบ้างอย่างเข้ามาวัดก็ได้เจอพระอาจารย์เนี่ยก็ได้พระอาจารย์ก็มีโอกาสได้อบรมสั่งสอนเด็กๆนะครับเด็กๆก็จะได้รับทำนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับก็ทางเรียนก็ขอขอบคุณนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าโอกาสหน้ามีก็รบกวนเรียกใช้ได้นะครับขอบพระคุณมากเลยที่มาช่วยหลายคนถ้าเราเองก็ทำไม่ไหวจ้ะขอบพระคุณมากเลยดีมากมากเนี่ยอีกสัก2ปี3ปีวัดนี้จะสวยเพราะว่ามีพระวัดธรรมกายท่านมาทุกปีดีมากชอบใจค่ะสาธุในการมารับบุญเป็นอาสาสมัครดีแคร์นะคะของทีมเราก็มีความปลื้มทุกปีนะคะรูปถึงรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปยังไงความปลื้มของเราก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่นะคะพอเราได้มารับบุญดีแคร์ตรงจุดนี้เรายิ่งปลื้มทับทวีคูณค่ะแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าบุญที่เราได้รับนี้ทับทวีคูณด้วยเช่นกันค่ะและบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันนะคะที่วัดอัมพวันจังหวัดสุพรรณบุรีพระธรรมยาตรากว่า100รูปและน้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ6รวมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2จากโรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนวัดใหม่อัมพวันกว่า100คนพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดโบสถ์ศาลาบริเวณวัดทั้งปัดกวาดเช็ดถูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งวัดถือเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลศาสนสถานดูแลวัดให้เหมือนกับบ้านของเราเองจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกท่านได้มาร่วมมือประสานสัมพันธ์กันให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์ที่มีคุณค่ายิ่งให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราเองในฐานะเราเป็นพุทธบริษัท4และครูถือเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลตัวอย่างที่จะนำเยาวชนมาทำในสิ่งที่ดีงามเกิดความประทับใจและสร้างความปลื้มปิติที่ได้เห็นทุกฝ่ายมาร่วมใจกันในวันนี้ค่ะก็ดิฉันคิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์กับนักเรียนมากเลยค่ะเพราะว่าฝึกความมีจิตอาสาของนักเรียนแล้วก็ความอดทนเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะนักเรียนก็ยังมีจิตอาสาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำความสะอาดให้วัดเรียบร้อยแล้วก็สะอาดพร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามาทำบุญค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พระธรรมยาตราค่ะได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดเนินพระปรางจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะพระธรรมยาตรากว่า120รูปพร้อมด้วยสาธุชนค่ะก็ได้พร้อมใจกันจัดพิธีทอดผ้าป่าณวัดเนินพระปรางเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองค่ะณวัดเนินพระปรางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าในโครงการธรรมยาตราปีที่6เส้นทางพระผู้ปราบมารรักบวรรักศีล5เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาพุทธศักราช2561โดยในวันนี้ได้มีคณะพระธรรมยาตรากว่า120รูปพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันกับวัดซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปัญญาอุทัยวงศ์เจ้าอาวาสวัดเนินพระปรางเป็นประธานสงฆ์
และอาจารย์นันทนาอริยสัจธรรมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกจะได้น้อมถวายผ้าป่าให้กับวัดเนินพระปรางและคณะศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ด้วยเช่นกันในส่วนของปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปบูรณะวัดที่เกิดการชำรุดเสียหายพร้อมทั้งใช้ในกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้เห็นกิจกรรมดีๆเช่นนี้และได้เห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนในพื้นที่ค่ะพระธรรมยาตราพร้อมด้วยคณะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้เป็นเวลา2วันวันหนึ่งก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเสร็จแล้วก็พัฒนาวัดนะร่วมกันพัฒนาวัดของทุกวัดที่ไปนะจะช่วยกันอาตมาคิดแล้วว่าดียังไงไม่ใช่อะไรเพื่อพระพุทธศาสนาของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปจนกว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยจะหาไม่นะคุณโยมนะดีอาตมาว่าดีมากๆนะก็รู้สึกปลาบปลื้มนะฮะที่มีพระธรรมยาตรามาตามวัดพัฒนาตามวัดเนี่ยนะเราก็ปราบปลื้มว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องอยู่ได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มาพัฒนาที่วัดเนินพระปรางก็พอดีได้มีโอกาสได้มาร่วมงานโหแล้วก็ท่านทำให้สว่างสวยสะอาดมากเลยที่วัดเนี่ยก็รู้สึกปลื้มอ่ะปลื้มมากอยากให้จัดอย่างนี้ทุกปีอยากให้จัดอย่างเงี้ยธรรมยาตราทุกปีชาวพุทธเราจะได้มาร่วมบุญเมื่อวานนี้วันนี้ปลื้มปิติมากที่เห็นพระภิกษุสงฆ์พระธรรมญาตราทั้งหมดประมาณ120รูปเดินทางมาถึงวัดเนินพระปรางปลาปลื้มปิติยินดีด้วยบุญจริงๆครับผมรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้เห็นพระธรรมญาตราขนาดนี้นะครับทุกครั้งก็ไม่เคยมามากขนาดนี้นะครับมาแล้วก็มาสร้างความเจริญให้แก่วัดเนินพระปรางเป็นสิริมงคลแก่วัดเนินพระปรางบุคคลชาวเนินพระปรางนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าครั้งใหม่ต่อไปยินดีนะครับถ้าจะมาก็ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าของที่วัดเนินพระปรางแห่งนี้นะคะได้มาเห็นพิธีการทำบำเพ็ญประโยชน์ของพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาเป็นพระธรรมญาตราในปีนี้นะคะเป็นปีที่6แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะคะดีใจมากแบบปลื้มใจจนจะพูดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศนะคะประเสริฐมากเลยในโครงการแบบนี้ที่พระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายนะคะได้จัดทำขึ้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นทั้งต้นบุญทั้งต้นแบบเป็นทั้งสิ่งที่เป็นสุดยอดของการกระทำความดีนะคะเพราะว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยนะยังขาดอีกมากสำหรับการที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีนะคะสำหรับกิจกรรมบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5ของวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่8มีนาคมพุทธศักราช2561มีดังนี้ค่ะภาคเช้าพระธรรมยาตราจะเป็นเนื้อนาบุญออกเดินบิณฑบาตให้สาธุชนในชุมชนได้ร่วมกันตักบาตรจากนั้นพระธรรมยาตราจะเป็นต้นบุญต้นแบบรวมใจพุทธศาสนิกชนในชุมชนรอบๆวัดรับบุญบำรุงศาสนสถานปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดวัดวาอารามเพื่อสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นคงอยู่ในจิตใจของชาวพุทธซึ่งในวันพรุ่งนี้วัดที่พระธรรมยาตราจะไปทำนุบำรุงมีทั้งสิ้น5วัดได้แก่วัดดอนยอวัดทุ่งพิชัยวัดศิลามูลวัดทะเลบกและวัดบางน้อยในจังหวัดนครปฐมและในภาคค่ำค่ะพระธรรมยาตราและสาธุชนในชุมชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าวัดบางน้อยในจังหวัดนครปฐมค่ะ
วันนี้บุญนิวส์ค่ะมีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยนะคะเราไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณพัฒนันท์ปริสันยุตานนท์ใน World News ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในช่วง World News วันนี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะแต่ว่าจะเป็นภาพกิจกรรมงานบุญอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร3จบและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตรทองใสภาราและกัลยาณมิตรไพวันวงพระจันทร์จะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทิพยบุพผามาลากัลยาณมิตรอรพันธ์กาดีพีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสุคนธมาศสักการะพระบรมสารีริกธาตุกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรถนอมศรีเดวิดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมมาคาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรกิจจาร่วมโพเงินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายโคมมาคาประทีปโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเกาะแก้วเจดีสวรรค์มีครอบครัวสายสมรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำโคมมาคาประทีปถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เทศสอนธรรมะโดยสรุปหัวข้อคำสอนในโอวาทปาติโมกว่าด้วยหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เป็นต้นว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้ผ่องใสเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เกิดความรู้และความเข้าใจในคำสอนและตระหนักในการสั่งสมบุญสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะด้านวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงครัววัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยในภาคเช้าพระอาจารย์นิรุตวิชุตโมได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและกัลยาณมิตรวิจิตราชูจิตตารมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโปรยดอกไม้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาโดยมีกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมเป็นผู้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมโปรยดอกไม้พร้อมทั้งร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงครัววัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและกัลยาณมิตรวิจิตราชูจิตตารมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการถวายปัจจัยและร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและในโอกาสนี้พระมหาทรงพลขันติธรรมโมได้บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องความสำคัญของเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักและปิติใจที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมกันจัดงานบุญเพื่อให้ชาวพุทธในต่างแดนได้ร่วมสั่งสมบุญร่วมกันค่ะสำหรับช่วงนี้ World News หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมด
ี้ก็คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากนะคะในช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติแซ่เฮ้พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ